คม2559มังกรน้อยชมพูนะฮะส่วนราชานีเป็นกำลังสามครับสัจจาเต็มเหมือนเดิมนะครับสถิติที่น่าสนใจเนี่ยวันนี้เมื่อวานเรียกว่านี่แหละเป็นกำลังใจให้ทีมของเราทุกๆนัดนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วคุณจักรพงศ์ครับของใครเกียร์ก่อนนะครับแล้วก็โยนมาลูกนี้บอลออกหลังไปครับสีกลมนะครับเมื่อก่อนเอาอุ้ยอุ้ยลุดมาถึงเลยมาถึงเบสาครับโอ้แล้วตัดสินใจยิงเลยครับลูกนี้พานุผิวสุดนาทีครับพลิกออกไปได้แล้วเปิดเข้าไปลูกนี้ได้หมดแล้วครับมีเวลาคิดแล้วครับลูกนี้โยนเบสาไปโตโน่โอ้โหบังได้ดีครับผมได้สุดยอดนะครับจ่ายลูกสุดยอดจริงๆใช่ใช่ครับมาถึงลูกนี้โอ้ไม่เต็มเหลี่ยมครับห่างไปเยอะครับแต่ก็เป็นโอกาสเล่นสั้นลูกเดิมครับมาที่กิติพัฒน์กิติพัฒน์มาที่ณัฐพัฒน์เปิดเข้ามาลูกนี้มีลุ้นแล้วครับอุ้ยย้อยโอ้ยเจ้าเอ๋เคลียร์ไปแล้วครับติดพานุผิวเหลืองเนี่ยครับจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับครับโอ้เป็นอดีตนักเตะเก่าของเราครับพานุผิวเหลืองครับตอนนี้น้องไทย FP บุกขึ้นนำบอลมาชนเข้ามาครับแล้วเนี่ยครับยังเก็บได้แต่เขาขวาแล้วยิงเซตเข้าเท้าซ้ายแล้วครับโยนโค้งเข้าไปชัยมงคลได้แหมบอลตกพื้นครับแล้วข้ามครับเปิดเข้าไปหรือว่าเบซาร์ต้องดูอีกครับนัทพัฒน์เปิดเข้ามาโอ้ยสวยครับลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหหลุดไปหมดครับยังได้ครับชัยมงคลตักขึ้นมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยเมื่อนาที FC ตีเสมอน้องคาย FT ในนาทีที่25ของการแข่งขันจากการยิงของหมายเลข8ครับทีโดยุยุนครับผมเนี่ยครับโยนทีเสมอกับเลยมาถึงยุยุนแล้วก็จบได้ประตูก่อนเดินผู้เล่นสนาเก็บได้อยู่ที่กลับมาที่ยุทธนาครับโอ้ยผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับยกธงล้ำหน้าต้องชมบอลข้ามไปได้สวยงามมากครับเบซาร์ไล่ตีขึ้นไปแล้วยิงเลยครับโอ้โหยิงเลยจริงยุทธนาจงนอกโจนเข้าไปตรงกลางกิติพัฒน์ชาร์จไม่ได้ครับลูกนี้บอลออกหลังแล้วเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับโอ้โหลูกนี้เปิดไปสวยนะครับเปิดใช้เข้ามาอย่างนี้แหละครับแม่โดนหัวเข่าของทางกิติพัฒน์กัญญาที่ร้อยเอ็ดครับอุ้ยวิ่งเก็บได้โอ้โหวิทยาถึงกับเสียดายครับลูกนี้ลุ้นกันครับสารยูสารยูไปไกลครับแต่ถ้าเป็นซาตีขึ้นมาครับธนาทิพย์ก็โยนเข้ามาโยนผ่านมาได้ครับบอลมาถึงพันวัฒน์รัตพัฒน์ขึ้นไม่ได้เสียเปล่าครับลูกนี้ยกขาสูงนะครับเล่นสั้นอีกครั้งหนึ่งครับแหมเป็นลูกกิติพัฒน์มาที่โตโร่เปิดลูกนี้ยังไงครับจังกันโอ้โหรัชชาเจ้าเล็กจังหวะนี้จากบุกดีกลายเป็นรับนะครับแล้วโยนขึ้นมาลูกนี้โอ้โหได้ชาร์จครับจบวิทยามาเปิดโค้งขึ้นมาลูกนี้เบซาร์ดมงโอ้โหฉลับนิดเดียวแหมยังได้ครับลูกนี้สิบานนท์สิบานนท์ยิงใกล้โอ้โหโอ้แล้วหายเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ช็อคแฟนบอลมิดอลแล้วเต็มข้อเลยครับสิบานนท์ทดเวลานาทีสุดท้ายครับโอ้โหแล้วไปเซิร์ฟหลังประตูกับตากล้องครับจบครึ่งแรกครับเจ้าบ้านน้องไอฟีนำมาทานีเอฟซีสองประตูต่อหนึ่ง
สำหรับประตูที่สองกับสโมสรนนทบุรี